ดวงการเมืองปี2565สุดแม่นถ่ายก่อน1ปีหมอลักษณ์ฟันธงประวิตรวงษ์สุวรรณนายกคนใหม่นายกคนใหม่ของประเทศคือใครหมอลักษณ์ราชสีบอกว่าเมืองไทยจะมีการเลือกตั้งสิงหาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่สำคัญดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนที่ดีเป็นเกษตราธิบดีอยู่ที่ราศีมีนดังนั้นการก่อเกิดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะส่งผลดีต่อประเทศไทยมันต้องเกิดการเช้งนายกคนต่อไปจะเป็นใครหมอรักตอบทันทีว่าเป็นคนเก่าแต่ไม่ใช่แปลว่านายกคนเก่าเป็นคนเก่านั้นแปลว่าคนที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าไม่ใช่หน้าใหม่ไม่ใช่หน้าใหม่แน่นอนเป็นคนเก่าๆที่เคยมีอยู่เคยคุ้นหูคุ้นตากันอยู่การเปลี่ยนแปลงในปี2565มันจะเกิดภาวะที่น่ากลัวน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมครับน่ากลัวที่ทำนายไม่ได้แต่อ้างอิงจิบจกได้ในเวลานี้ดาวมฤตยูโคจรยกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาคมถึง1ธันวาคมย้อนหลังกลับมาและอยู่ในเดือนธันวาคมทั้งปี65ไปจนถึงต้นเดือนเมษายนของปี2566ในขณะที่ราหูก็อยู่ราศีเมษอยู่มฤตยูคือความตายความตายมันจะมาเยือนความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงได้สองอย่างหมอลักษณ์กล่าวและเล่าต่อว่าถ้ามันมีคนบางคนเคยมีอำนาจเข้าไปสู่กระบวนการอำนาจในเชิงการต่อไม้มันจะมีอายุในการครอบครองอำนาจทั้งอำนาจในอายุและอำนาจโดยอายุไขสั้นเหมือนกันกับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครองตำแหน่งอายุมาถึง6ปีทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกในปี2504ถึงปี2509ในเวลาของการต่อแผนแกก็อยู่รอดไม่อยากไกลแล้วแกก็ไปฉะนั้นไอ้รอยต่อของการต่อไม้จากอำนาจเดิมโดยคนเดิมอันตรายยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดีหมอลักษณ์กล่าวในบางช่วงบางตอนและอาจารย์ลักษณ์ก็ได้กล่าวต่ออีกว่าปีนี้เป็นปีเสือจริงแต่ไม่ดุหลังจากมีการเปลี่ยนเมื่อดาวราหูเปลี่ยนจากความดับปีเสือก็จริงเสือไม่มีฤทธิ์เพราะไม่ใช่เสือดุเสือไฟไม่เลยเสือหายต่อมเข้าไปไหนไม่รู้มีพญานาคโผล่มาดังคนจะขึ้นทำไปกราบไปไหว้แล้วเกิดปรากฏการณ์ราหูจะบูชาจะสักการะราหูกันทั่วเพราะราหูจะพ้นจากความมืดมนจะออกจากป่ามาสู่กรุงจะมีกำลังราหูท่านพ้นสภาพจากมืดสนิทจะกลายเป็นสว่างเจิดจรัสทอแสงประกายออกจากตัวท่านมีตำแหน่งเป็นทีวีโชคต้องฉลกผู้หญิงจะเป็นใหญ่สตรีจะมีอำนาจที่เกรียงไกรจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์ลักษณ์ฟันธงและแน่นอนเพราะเป็นตัวแทนของการเมืองด้วยอาจารย์จะบอกว่ามันจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงและการเลือกตั้งเวทีเล็กใหญ่ก็คือการเลือกตั้งและมีอีกหนึ่งอย่างอย่างที่หนึ่งตัวแปรการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือสตรีเพราะราหูยกเข้าสู่ราศีเมษเป็นทีวีโชคต้องฉลกสตรีจะเป็นใหญ่สตรีจะมีอำนาจในการขับเคลื่อนในการเป็นไปจะเป็นใหญ่โดดเด่นและชัดเจนเราจะเห็นว่า
เดี๋ยวนี้จะมีการเลือกตั้งรอดูเดือนสุดท้ายของปีไม่รู้ไม่ได้หมอดูชื่อดังผ่าชื่อดวงสองนายกประยุทธ์และประวิตรภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านเหตุที่เป็นนายกครบ8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมมีมติ5ต่อ4ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและคาดว่าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วเสร็จปลายเดือนกันยายนนี้โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนบิ๊กตู่แบบอัตโนมัติจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทางด้านหมอมีนอัตพลน้อยวงหมอดูชื่อดังระดับประเทศวันนี้ได้ออกมาทำนายดวงสองผู้ยิ่งใหญ่นี้ว่าผ่าชื่อดวงบิ๊กตู่เริ่มด้วยประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2497ณปัจจุบันอายุ68ปีชื่อประยุทธ์ได้เลขรวม33หรือ6ผลรวมเป็นดาวศุกร์เด่นเรื่องการติดต่อสื่อสารกับคนแต่ต้องระวังด้านอารมณ์เป็นพิเศษนามสกุลนั้นจันโอชาได้เลขรวม42หรือ6เป็นดาวศุกร์เช่นกันผลรวมแม้จะเสริมกับดาวพื้นดวงรองอย่างดาวพฤหัสเป็นอย่างยิ่งแต่จะไม่เสริมดาวหลักอย่างดาวเนปจูนมากนักทำให้หลากครั้งพูดอาจจะเด่นด้วยอารมณ์มากเกินไปส่วนทางด้านผลรวมนามสกุลเป็นดาวศุกร์นั้นเช่นกันกับชื่อทำให้อาจจะต้องวิเคราะห์ผลได้ผลเสียก่อนการพูดให้ดีมาถึงการวิเคราะห์ดวงหมอมีนวิเคราะห์ต่อว่าพื้นดวงนั้นดาวเนปจูนจะเด่นและดาวพฤหัสบดีจะปัญหาเอาตัวรอดได้ดีส่วนดาวพฤหัสบดีจะทำให้สอนชาวบ้านเยอะและชอบคนที่ทำตามเหมาะกับทำงานที่เป็นราชการและมีตำแหน่งอิทธิพลจูนจะเด่นในปี2557และ2558ที่ผ่านมาแต่ในปีนี้จะไม่ค่อยดีนักและเริ่มลงมากขึ้นในปีหน้าคือปี2566และมาผ่าดวงกันที่ดวงบิ๊กป้อมสำหรับดวงประวิตรวงษ์สุวรรณนายกรักษาการคนล่าสุดหมอมีนบอกว่าเกิดวันเสาร์ที่11สิงหาคมปี2488ปัจจุบันอายุ77ปีผลรวมชื่อได้27เป็นเลข9ดาวอังคารเป็นดาวแห่งชื่อเสียงเกียรติยศเสริมบารมีทำให้คนรักสนับสนุนนามสกุลผลรวมได้เลข48หรือเลข3จะเด่นเรื่องของการทำงานด้านการเมืองการทหารทำงานตามระบบขั้นตอนได้ดีดวงดาวพื้นฐานดวงดาวดีมากเด่นเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาเข้าหาคนมีดวงนากรีอุปถัมภ์มีเสน่ห์แบบลึกๆชอบสนับสนุนคนที่ถูกชะตาให้ทำงานดีๆปีนี้ดวงจะเด่นหลังช่วง3เดือนหลังของปีนี้มีโอกาสที่ช่วยเหลือเจรจาหรือเป็นตัวกลางในการทำงานใหญ่ได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ต้องมาลุ้นสเต็ปต่อจากนี้ว่าบิ๊กตู่จะอยู่ต่อบิ๊กป้อมจะยุบสภาแบบที่นักวิเคราะห์แนะนำไหมเลือกตั้งเมื่อไรจะลงชิงการเป็นนายกคนต่อไปไหมก็ต้องติดตามกันไปค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งโหนที่น่าจับตาท่านได้ทำนายดวงเมืองปี2565ในครึ่งปีหลังอยากจะเตือนให้ระวังเรื่องของการยุบสภาและโรคพันธุ์ใหม่
ก็ยังน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองดวงครึ่งปีหลังหนวสุคำหอมกุลนักพยากรณ์ดวงชะตาท่านพยากรณ์ดวงเมืองในปี2565ครึ่งปีหลังเตือนราศีที่ต้องระวังเหตุการณ์ภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผู้ชุมนุมโรคระบาดธุรกิจรุ่งครึ่งปีหลังหนวสุได้กล่าวว่าผลของดาวโคจรไม่หยุดนิ่งอาจจะมีการยุบสภาเปลี่ยนแปลงทำรัฐประหารช่วงจากนี้ไปจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในปีนี้อาจจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปจนถึงการยึดอำนาจทำรัฐประหารแต่งตั้งนายกอิสระเนื่องจากผลการโคจรของดาวราหูมฤตยูและดาวพฤหัสที่โคจรไม่นิ่งเหตุการณ์จึงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หลายทางแต่ที่แน่ๆคือนายกและรัฐบาลชุดเดิมจะไม่สามารถอยู่ต่อได้เพราะจะมีแรงกดดันมาจากหลายส่วนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ถ้ายังจะดันทุรังอยู่ต่ออาจจะส่งผลทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงมีการเผาสถานที่ราชการและมีการปะทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในต่างจังหวัดส่วนช่วงปลายปีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสถาบันตุลาการจะเริ่มมีเรื่องอื้อฉาวเพราะมีเจ้าหน้าที่ตุลาการระดับสูงทำผิดในคดีร้ายแรงซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อศาลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจะคล้ายกับวงการทหารและตำรวจที่เสื่อมมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้ก็จะมีนักการเมืองข้าราชการระดับสูงเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารซึ่งจะส่งผลทำให้ครึ่งปีหลังสถานการณ์การเมืองไทยค่อนข้างจะมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนถึงส่งผลทำให้เกิดคดีดังในสังคมนอกจากนี้รัฐบาลที่อยู่ในตำแหน่งก็จะถูกกดดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดตั้งสสร.อย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนี้ส่วนทางเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับมาดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีขึ้นจนประเทศสามารถฟื้นตัวได้เพราะจะมีแค่ธุรกิจบางประเภทเท่านั้นที่ฟื้นกลับมาดีขึ้นเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ธุรกิจด้านอื่นๆอาจจะแย่มากกว่าเดิมเช่นธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการเงินถือว่ายังอยู่ในช่วงวิกฤตเพราะราคาวัตถุดิบกับสินค้ามีราคาแพงเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทุกเดือนขณะที่รายได้ของประชาชนยังต่ำอยู่โดยเฉพาะธุรกิจการเงินอัตราหนี้เสียจะเพิ่มสูงขึ้นท่องเที่ยวจะรุ่งขึ้นจะมีแค่ธุรกิจการท่องเที่ยวราคาไม่แพงหรือราคาประหยัดเท่านั้นพวกโรงแรมรีสอร์ทหรู5ดาวอาจจะยังไม่ฟื้นตัวและหนวสุก็ได้ทำนายทิ้งท้ายระวังโรคระบาดที่ไม่ใช่โควิดแต่คนติดมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าช่วงครึ่งปีหลังต้องระวังจะเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ใช่โควิดแต่อาจจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่หรือโรคระบาดใหม่ที่มาจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ใช้บริโภคการระบาดอาจจะไม่รุนแรงเหมือนโควิดแต่คนที่ติดจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่านั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดอยู่กับประเทศไทยส่งผลทำให้สิ่งก่อสร้างเขื่อนสะพานถนนที่อยู่ใกล้มีความเสียหายช่วงหลังเดือนตุลาคมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดที่อยู่ติดแม่น้ำและทะเลราศีที่ต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษในการไปทำงานและเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองหรือพื้นที่ภัยพิบัติที่จะทำให้บาดเจ็บเสียชีวิตและทรัพย์สินนั่นคือราศีเมษและราศีกรกฎสุดท้ายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโป
รดใช้วิจารณญาณ